ัญชาการสอทเนี่ยก็เปิดเผยนะคะผลการตรวจมือถือผู้เสียหายที่มีการถูกดูดเงิน3รายจาก20รายแล้วก็พบว่ามีการโหลดผ่านนะคะเป็นการโหลดผ่านลิงก์แล้วก็เข้าเครื่องที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีการยินยอมให้มีการตรวจมือถือเกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้พลตำรวจโทวรนันท์วัฒนนครบัญชาผู้บัญชาการสอทเปิดเผยถึงกรณีที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยพาผู้เสียหายเกือบ20คนนะคะที่ถูกมิจฉาชีพแฮกบัญชีธนาคารต่างๆในโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีการโอนเงินจนเกลี้ยงบัญชีโดยระบุบอกว่าจู่ๆเงินเนี่ยก็หายไปจนหมดบัญชีทั้งที่ยังไม่ได้ทำรายการใดๆบนหน้าจอของโทรศัพท์หลังจากรับข้อมูลของผู้เสียหายก็ได้รับมอบหมายนะคะคือได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจตรีการพงษ์ชัยรุ่งเรืองผู้บัญชาการในส่วนของตอท.นั้นนำข้อมูลรายละเอียดของผู้เสียหายแต่ละคนมาตรวจสอบแล้วก็เบื้องต้นพบผู้เสียหาย20รายซึ่งมีผู้เสียหายเนี่ยยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโทรศัพท์มาตรวจพิสูจน์ทันที3เครื่องโดย1ใน3เครื่องเนี่ยมีการล้างข้อมูลออกทั้งหมดจึงไม่สามารถจะตรวจสอบได้ส่วนที่เหลืออีก2เครื่องนะคะตรวจสอบพบว่ามีการโหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงก์เข้ามาในโทรศัพท์ส่วนสาเหตุมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าจำไม่ได้ของเจ้าของเครื่องหรือไม่นั้นก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ซึ่งแอปพลิเคชันที่ถูกดาวน์โหลดไม่ใช่มีการโหลดจาก Play Store หรือว่า iOS หรือว่า App Store ในระบบ Android ที่มีความปลอดภัยนะคะแต่ว่ามาจากการที่เขาไปกดลิงก์เข้าเว็บไซต์อาจจะเป็นลิงก์ของมิจฉาชีพที่ปลอมมาหลอกเหยื่อก็เป็นได้จึงอยากจะฝากเตือนไปยังประชาชนนะคะว่าหากจะโหลดแอปพลิเคชันอะไรขอให้โหลดที่เป็นทางการจาก Google นะคะในส่วนของ App Store หรือว่าใน Play Store เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีการหลอกให้มีการกดลิงก์เว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆโดยล่าสุดก็จะเป็นการหลอกนะคะในเรื่องของการรับอั่งเปาฟรีในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นต้นพลตำรวจโทวรวัฒน์นะคะบอกได้ว่าส่วนผู้เสียหายที่ยังไม่ได้นำโทรศัพท์ให้ตรวจสอบนั้นหากได้รับการตรวจสอบจะสามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันได้ว่ามีการโหลดแอปพลิเคชันต้องสงสัยหรือไม่ซึ่งหากมีแอปต้องสงสัยอยู่ในโทรศัพท์คนร้ายนั้นอาจจะเข้าไปแฮ็กข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะก็เลยมีการต้องเตือนกันเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะระบาดกันมากนะคะขณะที่ประชาชนที่มีการโหลดแอปต้องสงสัยหรือว่าสงสัยว่าตนเองโหลดแอปมาแล้วแล้วคิดว่าตนเองกำลังจะตกเป็นเหยื่อนั้นอันดับแรกค่ะท่านบอกว่าให้ตัดสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เปิดโหมดเครื่องบินหรือว่าปิดเครื่องโทรศัพท์ในทันทีเพื่อเป็นการตัดช่องทางของคนร้ายไม่ให้สามารถควบคุมเครื่องของเราได้นอกจากนั้นก็ให้นำเครื่องไปให้ช่างเนี่ยลบแอปที่ไม่พึงประสงค์ออกโดยทันทีนะคะ